ครับสวัสดีครับเทียมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะแซมเปิลการผ่านี้ดูนะครับก็เราจะมีวัสดุอุปกรณ์ก่อนนะมีดนะครับใช้มีดคัตเตอร์ก็ได้นะครับใบมีดใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็แอลกอฮอล์แล้วก็ตะเกียงไว้หล่นไฟฆ่าเชื้อแต่ของผมมันเป็นมีดผ่าตัดที่ใช้นานละใช้บ่อยแล้วนะสำหรับผ่าอันนี้เป็นของลูกค้านะครับเจตนาคือต้องการผ่าส่วนอันนี้เป็นฟลอริดานะครับคือตอนแรกว่าจะเอามาชักนำหนออ่ะไปเลยนี่คือมันชนแล้วก็ใบมันชนโหล2รอบแล้วทำให้ต้นมันงอเห็นไหมฮะแล้วก็มันตั้งลำได้ไม่ตรงด้วยแต่อันนี้ใบสวยมากขอเก็บภาพหน่อยนะสวยดีเดี๋ยวผมจะมีคำว่าสวัสดีหลายรอบนะครับเพราะว่าจัดการแบบเพราะว่าถ่ายคลิปลงหลายแพลตฟอร์มโอเคมาดูในส่วนของต้นแฟนนี้นะครับต้นแฟนนี้อันนี้ก็คือออกจากห้องอบแล้วนะครับก็จะไปต่อได้คือแยกมาเรื่อยๆเนาะผ่าถ้ามันมีกอมาแต่ว่าผมอยากให้เราเลี้ยงให้มันแข็งแรงแล้วก็ค่อยผ่ามันจะโอเคมากกว่าแต่นี่มันเป็นความประสงค์ของลูกค้าเนาะก็เลยจำเป็นทีนี้นะครับการผ่ามันจะต้องเอากลับไปอบใหม่เนาะเราก็จะต้องมีถุงพลาสติกถุงใสอะไรก็ได้นะครับเอามัดปากแต่ผมใช้ถุงซิปเพราะว่ามันสะดวกดีกระถางก็แล้วแต่นะครับจะเอาขนาดนี้ก็ได้แต่ว่าผมซื้อกระถางมาผิดนะจริงๆมันต้องเป็นกระถางปากที่มันค่อนข้างแข็งกว่านี้นะเดี๋ยวให้ดูต้นที่เราผ่าแล้วต้นที่เราผ่าแล้วเราก็จะต้องใช้เวลาพักฟื้นเขาหน่อยนะครับนี่ก็คือต้นที่ผ่าแล้วแต่สังเกตเห็นว่าชุดใหม่มาแล้วอันนี้ยังไม่กล้าเอาไปไล่สีนะครับกล้าผ่าเสร็จแล้วก็เอามานุบานต่อโอเคเรามาเริ่มกันเลยไหมเริ่มจากแอลกอฮอล์ผมจะล้างลงมีดไว้นะครับไม่รู้ว่าเห็นไหมอ้าวเจ้าผมมันเราจะพักไว้จนมันเย็นนะครับติดตะเกียงได้เลยจะเอาอันไหนก่อนจริงๆไม่ต้องใส่ถุงมือก็ได้นะครับแต่ว่าผมลัดขั้นตอนปกติผมจะต้องไปแลบก่อนแล้วก็มาทำดินสุดท้ายแต่ว่าอันนี้ลูกค้าเขาจะมารับก็เลยต้องทำให้ก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาลื้อรากกันก่อนนะครับส่วนอันนี้ก็รากอาจจะไม่เยอะนะครับเพราะว่าผ่าแล้วผ่าอีกโอ้รากแทบไม่มีเลยตัวนี้จะพึ่งมาเองจะผ่าอีกแล้วผ่าแล้วผ่าอีกคือผ่ารอบนี้ถ้าลูกค้าเอาไปไม่เป็นนี่อันนี้จะเห็นรอยผ่าใช่ไหมครับอันเนี้ยก็คือรากเก่าเขายังไม่ฟื้นเลยรากใหม่กำลังจะมาซึ่งถ้าเป็นทรงนี้ครับเราจะต้องเอาไปอบใหม่แต่ว่าเท่าที่ผมดูนะครับถ้าเราเลี้ยงแบบเลี้ยงดินที่มันไม่ร้อนมันก็จะไปเร็วกว่าเดี๋ยวผมจะผ่าแล้วก็อบเร่งรากให้ดูนะคือต้นนี้ก็มีรากนี้ใหม่เนาะส่วนต้นนี้ก็จะมีรากนี้ใหม่ต
จะจับแยกไม่ได้เดี๋ยวมันจะคอหักตรงนี้นะครับฉะนั้นเราก็จะไม่รู้ก็มองเห็นไหมสมมุติว่ารากมันเยอะแล้วกันนะครับเราก็ใช้วิธีนี้ได้เลยเราก็เลือกองศามันดีๆไม่ต้องรีบแล้วก็เลือกมีดคมๆนะครับลากนี่ก็หักตัดได้ดูนะครับศึกษาช่วงโอเคถ้าผมกดไปงี้ลากนี้มันจะหักใช่ไหมก็ตั้งองศาก่อนตัดแล้วก็ทิ้งพร้อมลงมีดจะได้2ต้นนะครับแบบนี้อันนี้ก็คือมีรากแบบนี้อันนี้ก็คือมีรากตรงนี้นี่รู้ชัดไหมอันนี้เท่ากับ2ต้นนะครับเล็กมากเอาละทีนี้เอากลับเข้าไปอบใหม่นะครับสังเกตดินผมจะเป็นดินที่แบบมีสิ่งมีชีวิตอยู่ลายดินอะไรเงี้ยขอโทษทีลืมให้ดูกล้องเลยทมไปเลยไม่ต้องแน่นอันนี้นะครับเราก็ไม่ต้องให้น้ำครับเสร็จแล้ว1นะครับต้นที่2ต้นที่2มาเป็นต้นที่2นี่รากเก่าหักใช่ไหมครับตัดรากเก่าทิ้งเลยนี่ลงรากใหม่ไปเลยถ้าจะบอกว่าการย้ายนะแต่ละครั้งนี่แบบมันจะโดนเอาละมันก็จะชักโปกนิดหน่อยเน้นดินเย็นสนุกดีนะครับดินผมที่เห็นเม็ดๆนี่ก็คือพลายนะครับเราฝังเขาลึกแบบนี้ดูแล้วแบบทีนี้มันจะต้องอยู่ในร่มนะครับต้องพอดินออกบ้างนิดหน่อยเท่านั้นนะครับในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์เนี้ยเสร็จแล้ว9นาทีนะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับเราก็จะเข้าถึงสามารถให้น้ำได้ครับเดี๋ยวจะให้น้ำนั้นผม
ตรงนี้เราก็เสร็จแล้วเราก็จะเอาไปรีดลายนะครับคือลากเขาแบบนี้เขาจะไปต่อได้เลยอนุบาลต่ออีกคือยิ่งผ่าเขาก็จะมีแผลทีนี้เขาก็จะชะงักกันนะครับเสร็จแล้วก็เอาเข้าแบบนี้นะครับผมจะใช้ถุงซิปนะครับเพราะว่ามันสะดวกดีหนึ่งนะครับเสร็จหนึ่งเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับมันจะตัดจบแล้วก็เรามาเริ่มโซนนี้นะครับประมาณ11นาที49นะครับถ้าผมจำไม่ผิดกระถางผมหมดพอดีนะโอเคเสร็จเรียบร้อยครับหน้าตามันจะออกมาแบบนี้นะครับ